สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเกียรติทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่งานไทยแลนด์เทคโชว์2016ในช่วงบ่ายนี้กับการเสวนาบรรยายพิเศษหัวข้อพิเศษในหัวข้อที่2ในวันนี้นะคะกับหัวข้อจะก้าวผ่านกับดักประเทศเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไรเมื่อสักครู่ที่ฉันได้กล่าวแล้วนะคะว่าหลังจากไทยของเราเนี่ยได้เผชิญกับดักประเทศนะคะรายได้ขนาดกลางมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรทำให้ประเทศเนี่ยเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำแล้วก็ทุจริตรวมถึงคอร์รัปชันแล้วก็เผชิญกับความขัดแย้งที่รุนแรงหลายครั้งหลายคราด้วยกันค่ะจึงจำเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ประเทศของเราเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งถือว่าเป็นโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ค่ะแล้วก็เป็นวิสัยทัศน์หนึ่งที่รัฐบาลของเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งวันนี้นะคะท่านจะได้รับฟังการสนทนาพิเศษในหัวข้อจะก้าวผ่านกับดักประเทศเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไรซึ่งเขาได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากหลายองค์กรพันธมิตรด้วยกันรวมถึงในวันนี้ค่ะท่านก็จะได้รับฟังหัวข้อดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนเป็นอย่างมากนะคะซึ่งสำหรับวันแรกในครั้งนี้เราจะมีการบรรยายที่ถือได้ว่ามีเนื้อหาเข้มข้นและก็เป็นประโยชน์กับทุกองค์กรรวมถึงพวกเราทุกคนด้วยค่ะสำหรับท่านแรกในวันนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาอาวุโสค่ะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านดร.ทวีศักดิ์ ก.อนันตกุลแต่ว่าวันนี้ท่านไม่สามารถที่จะมาร่วมงานเสวนากับเราได้เพราะว่าท่านติดภารกิจด่วนจึงได้ฝากข้อความมานะคะว่าเรียนผู้มาร่วมงานทุกท่านว่าวันนี้ท่านดร.ทวีศักดิ์ ก.อนันตกุลได้ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมาร่วมงานอย่างมากทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายแต่ด้วยภาระความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไปทำให้มีเหตุที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระทันหันเนื่องจากได้รับเชิญจากประธานคณะกรรมการกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของสนช.ให้ไปร่วมประชุมพิจารณาประเด็นสำคัญหลายประเด็นในการประชุม2ครั้งสุดท้ายของคณะกรรมาธิการวิสามัญและการนัดหมายที่บังเอิญมาตรงกับเวทีสัมมนาในครั้งนี้แม้ว่าท่านดร.ทวีศักดิ์นะคะได้ตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวมาร่วมงานตั้งแต่ต้นแต่ว่าด้วยความสำคัญของกฎหมายท่านจึงไม่สามารถมาร่วมงานในบ่ายวันนี้ได้ค่ะแล้วก็ท่านดร.ทวีศักดิ์ ก.อนันตกุลก็ได้ให้ความมั่นใจว่าจากผังรายการและก็วิทยากรของเราที่มีถึง4ท่านในวันนี้และด้วยเวลาที่จำกัดเชื่อว่าเนื้อหาสาระจะยังคงความเข้มข้นเต็มที่และไม่มีอะไรด้อยหล่นแน่นอนซึ่งวันนี้ท่านดร.ทวีศักดิ์นะคะท่านไม่สามารถที่จะมาร่วมงานได้ท่านก็ได้ฝากข้อความมาให้พวกเราทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับพิธีกรท่านต่อไปท่านเป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยก็จะปรบมือต้อนรับท่านดร.สมชัยจิตสุชนด้วยค่ะเรียนเชิญท่านบนเวทีเลยนะคะท่านต่อไปนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์จำกัดมหาชนขอจะประมือต้อนรับคุณรุ่งโรจน์รังสิโยภาสค่ะท่านที่3นะคะท่านเป็นประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณอิสระว่องสุกุศลจิตเกตค่ะเรียนเชิญท่านอิสระว่องกุศลจิตบนเวทีเลยนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นวิทยากรค่ะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขอจะประมือต้อนรับคุณดวงใจอัศวจินตจิตด้วยค่ะจะเชิญท่านดวงใจอัศวจินตจิตบนเวทีเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ดำเนินรายการกิตติมศักดิ์ท่านเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลขอจะปรบมือต้อนรับดร.ภูมิพรธรรมสถิตเดชด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับจริงๆตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับน้องๆที่อยู่ก็จะเป็นบรรยากาศดูแล้วกลุ่มจะเป็นกัลยาณมิตรนะฮะจะเป็นเหมือนเด็กๆวัยรุ่นซะเยอะนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับบนเวทีเนี้ยต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้เรานั่งคุยนั่งเตรียมกันแล้วมุมมองวันนี้ที่เราจะคุยกันก็จะเน้นในเรื่องของการที่บอกว่าถ้าวันนี้ Thailand 4.0 กำลังมา
คำถามที่น่าสนใจก็คือใครจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ก็แน่นอนฮะก็ต้องเป็นเจเนอเรชันปัจจุบันเรากำลังจะบอกว่าเรากำลังจะวางรากฐานแล้วก็ขับเคลื่อนให้คนเจเนอเรชันนี้พัฒนาต่อยอดไปได้อย่างไม่สะดุดอยู่ได้อย่างยั่งยืนฮะตามชื่อของตัวงานวิจัยของดร.สมชัยเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอถามในคนที่เข้าร่วมวันนี้นิดนึงนะครับว่ามีใครคุ้นนิยาม Thailand 4.0 บ้างครับขอยกมือด้วยฮะอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยคุ้นชินนะฮะเพราะว่าจริงๆรัฐบาลในช่วงนี้ออกมาหลาย 4.0 เลยเรามี Industry 4.0 เรามี Digital 4.0 แล้ววันนี้เราก็จะมี Thailand 4.0 คราวนี้ก่อนที่จะเริ่มงานเสวนาในวันนี้นะครับจะต้องเริ่มจากการที่บอกว่าเอ๊ะแล้วนิยามของคำว่า Thailand 4.0 จริงๆแล้วความหมายคืออะไรมุมมองที่ฝ่ายรัฐบาลคาดหวังคืออะไรผมอาจจะต้องรบกวนดร.สมชัยครับช่วยฉายภาพให้เราเข้าใจนิดนึงว่าคำว่านิยามของ Thailand 4.0 จริงๆแล้วหมายถึงอะไรครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณนะฮะคือเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขอสไลด์นิดนึงนะคือบนจอนะฮะเพราะว่ามีสไลด์หนึ่งซึ่งอาจจะแสดงถึงว่า 4.0 คืออะไร Thailand 4.0 คืออะไรคือ Thailand 4.0 อันนี้ผมยืมมาจากทางดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ครับครับก่อนจะมาตรงนี้เนี่ยคือถ้ามันมี Thailand 4.0 แสดงว่ามันมี Thailand 1.0 2.0 3.0 มาก่อนหน้านะฮะซึ่งที่เขามีการนิยามกันก็คือว่า Thailand 1.0 เนี่ยก็เป็นยุคนู่นนานมาละนะฮะเป็นการเน้นในเรื่องของภาคการเกษตรเกษตรที่เป็นเกษตรพื้นฐานนะฮะไม่ใช่เกษตรที่ก้าวหน้าเหมือนอย่างทุกวันนี้นะฮะอันนี้จะเป็น Thailand 1.0 พอมาเป็น Thailand 2.0 ก็จะเริ่มขยับมาเป็นภาคอุตสาหกรรมนะแต่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเบานะอุตสาหกรรมเบาเช่นอาจจะมีเรื่องของทอผ้าสิ่งทออะไรต่างๆนะผลิตอะไรที่มันค่อนข้างยังคงง่ายอยู่นะใช้แรงงานเป็นหลักนะพอมา Thailand 3.0 เนี่ยก็เริ่มที่จะ sophisticated ขึ้นนะอาจจะเริ่มมีอุตสาหกรรมหนักเข้ามาเช่นเรื่องของรถยนต์เรื่องอะไรต่างๆเข้ามานะก็เป็น 3.0 นะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ใน 3.0 นะเรากำลังพูดว่าจะขยับไป 4.0 4.0 ถ้าใช้นิยามของอาจารย์สุวิทย์ตามที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยก็คือท่านใช้คำว่าvalue based economy นะหรือว่าเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าทุกวันนี้จุดโฟกัสจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนวัตกรรมที่ว่าเนี่ยอาจจะไปได้หมดเลยไปภาคการเกษตรก็ได้ไปภาคอุตสาหกรรมก็ได้ไปอะไรก็ได้ไปภาคบริการก็ได้นะขอให้เป็นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพราะฉะนั้นมุมมองจะต่างจาก 1.2 0.0 3.0 ละนะอันนั้นเป็นการโฟกัสเรื่องของเซกเตอร์นะอันนี้เป็นการโฟกัสเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็แอพพลาย across the board เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ Thailand 4.0 ที่มีการพูดกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกว่าในยุคนี้เราควรจะต้องเริ่มหาแนวคิดใหม่เราคงจะต้องเริ่มต่อยอดสิ่งที่มีอยู่เราควรจะต้องเริ่มให้ความสนใจกับการวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมแต่คราวนี้มันมีติดอยู่คำหนึ่งครับหัวข้อวันนี้ก็คือเราจะก้าวข้ามตัวกับดักได้ยังไงคราวนี้นิยามเราพอเห็นแล้วในเรื่องของการต่อยอดสตาร์ทอัพก็มาวันนี้มุมมองของสตาร์ทอัพที่สำคัญก็คือการสร้างอินโนเวชันถ้าสตาร์ทอัพไม่มีอินโนเวชันสุดท้ายก็จะไม่สตาร์ทอัพแล้วสตาร์ทแป๊บเดียวสักพักก็จะสตั๊กอัพแล้วก็คงจะปิดไปคราวนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือตกลงคำว่ากับดักที่เราพูดถึงในหัวข้อเสวนาวันนี้ครับคำว่ากับดักนี่หมายถึงอะไรครับท่านสมชายครับครับคือกับดักใช้กับหลายเรื่องนะฮะแต่ผมก็จะว่าที่จะคุยวันนี้คงเป็นเรื่องของกับดักประเทศรายได้ปานกลางนะฮะคำว่ากับดักประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยคือภาวะที่เศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งนะฮะมีการพัฒนาค่อนข้างเร็วนะอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยสูงมากจนกระทั่งเศรษฐกิจนั้นเนี่ยหลุดพ้นจากความยากจนจากประเทศที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาจนเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะครับแต่ว่าหลังจากเป็นประเทศรายได้ปานกลางแล้วเนี่ยภาษาชาวบ้านคือไปต่อไม่เป็นนะไปต่อไม่เป็นไม่รู้จะไปยังไงนะอยากจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงอยากจะเป็น OECD ต่างๆเนี่ยทำไม่เป็นละนะเหตุที่ทำไม่เป็นเนี่ยเพราะว่าโมเดลการพัฒนาแบบก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นคนละแบบกันนะครับโมเดลแบบก่อนหน้าเนี่ยจริงๆคือการเช่นเคลื่อนย้ายคนออกจากภาคการเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรมทำแค่นี้นะproductivity ก็ขึ้นละเศรษฐกิจก็โตละนะมันก็ทำอยู่แค่นั้น Thailand 1.0 2.0 3.0 เนี่ยมาแนวนี้นะ 3.0 นิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของนวัตกรรมเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็มักจะเป็นนวัตกรรมที่ซื้อเข้ามาครับนะซื้อเข้ามานะครับซึ่งพอไม่ใช่ของตัวเองปุ๊บเนี่ยมันในแง่นึงมันก็ทำให้โตต่อไม่ได้เพราะก็ต้องจ่ายเงินซื้อนวัตกรรมไปเรื่อยนะพอเป็น 4.0 ปุ๊บเนี่ยก็คือต้องคิดใหม่ละต้องเป็นโมเดลใหม่การที่มีนวัตกรรมเนี่ยต้องเป็นนวัตกรรมของตัวเอง
นะพอเป็นของตัวเองปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจสามารถที่ขยับต่อไปได้นะครับประเทศที่ประสบความสำเร็จเป็นประเทศที่ร่ำรวยไม่ติดกับดักหรือติดแล้วออกได้นะก็มักจะเป็นประเทศที่ชวนากรรมเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนนะผมสงสัยนิดนึงครับกับดักนี่ใครเขาเอามาวางไว้ครับผมคิดว่าเราวางเองนะเราวางเองนะครับคือในแง่นึงเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในข้อหนึ่งแล้วคอกเนี่ยมันก็ดูแรกๆมันดูกว้างขวางดีแล้วก็เดินไปมาสะดวกสบายจะมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีใครเดือดร้อนใจนะครับพอไปสักพักเนี่ยเราก็เริ่มเดินมากขึ้นเราเริ่มเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นเดินไกลขึ้นเริ่มไปชนกำแพงเริ่มไปชนขอบไอ้ตรงกรงที่ว่าเราอยู่นะแล้วเราเริ่มขยับไม่ออกเพราะกรงมันแข็งแรงมากนะคือการจะขยับกรงไม่ได้เดี๋ยวมันต้องการเครื่องมือแบบใหม่อะไรที่มันเลื่อยกรงให้มันออกไปได้เพื่อจะหลุดออกจากกรงนี้ได้นะสิ่งที่บอกว่าทำกันเองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในกรงแล้วเรามองไม่เห็นตัวกรงเราสบายเกินไปเราสบายเกินไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ถึงตรงนั้นสักทีนึงเราไม่ต้องทำอะไรกับมันรอจนเดินๆแล้วไปชนกรงปุ๊บแล้วค่อยมาพูดกันว่าให้เราจะทำนู่นทำนี่ซึ่งบางทีเนี่ยมันก็เริ่มไม่ทันเพราะว่าเราติดกับดักมาประมาณเกือบ20ปีนะเกือบ20ปีเนี่ยจริงๆมันต้องมีนโยบายที่ทำให้หลุดกับดักเนี่ยสารพัดนโยบายแต่ว่ามันด้วยหลากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาสีไม่ว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราหยุดคิดเราหยุดเดินนะพอไปหยุดเดินปุ๊บเนี่ยเราก็ยังคงถูถ่ายอยู่แถวๆกงนี่แหละยังไม่ขยับออกไปสักทีหนึ่งนะช่วงจังหวะนี้คงเป็นโอกาสที่ดีที่เป็นการคุยกันว่าจะทลายกงนี้ออกไปได้อย่างไรจะว่าไปแล้วก็คงจะเป็นตัวเราเองผู้ประกอบการทั่วๆไปบริษัททั่วๆไปที่อาจจะเพลิดเพลินอยู่กับการที่ทำมาค้าขายแล้วได้สตางค์อยู่ก็เลยไม่คิดว่าจะต้องปรับตัวแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีปัจจัยอย่างอื่นด้วยที่กระทบทำให้เราต้องเอาเวลาไปใส่ใจในเรื่องอื่นอันนี้จะรบกวนถามคุณรุ่งโรจน์นิดนึงครับเพราะว่าจริงๆแล้ว SCG เนี่ยก็จะเป็นบริษัทชั้นนำบริษัทหนึ่งในประเทศที่เน้นในเรื่องของการที่เราบอกว่าจะเป็น high value added product มีในเรื่องของการที่บอกว่าต้องใส่ใจ R&D กับ innovation SCG จริงๆเริ่มเห็นกับดักที่จะเกิดขึ้นแล้วปรับตัวมานานหรือยังครับผมแชร์อย่างนี้แล้วกันนะครับว่าพูดถึงเรื่องของกับดักเนี่ยถ้าจากมุมมองผมนะฮะผมมองว่าในแง่ของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกับดักจริงๆมันคือเราต้องยอมรับนะบอกว่าแต่เดิมเนี่ยเราทำธุรกิจเนี่ยนะฮะแอดวานเทจของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะบางทีเราก็บอกว่าแอดวานเทจของเราเนี่ยอยู่ที่สเกลนะพออยู่ที่สเกลปุ๊บเนี่ยมันก็เรื่องของการทำของออกมาให้เรียกว่าต้นทุนถูกอ่ะนะฮะเราสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ฟลูกค้าในกลุ่มใหญ่ๆได้นะฮะกับดักมุมอันนึงที่เรามองก็คือว่าคอมมอดิตี้หรือบางทีเราเรียกคอมมอดิไทเซชันครับนะก็คือว่ายิ่งทำไปนะฮะของมันก็ยิ่งถูกลงนะฮะเพราะว่าของมันเหมือนกันหมดนะลูกค้าไม่สามารถที่จะดิฟเฟอเรนเชตได้ว่าของแบรนด์นี้ดีกว่าของอีกแบรนด์นึงยังไงนะยิ่งทำให้ product reliability ยิ่งสูงขึ้นมันก็ของก็ยิ่งเหมือนกันมากขึ้นนะครับการแข่งขันกันก็เป็นการแข่งขันกันเรื่องของการลงทุนนะใครมีความสามารถในการลงทุนได้ดีกว่านะฮะก็สามารถที่จะอยู่ได้ทำไปสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าก็มีพวกบริษัทที่ใหญ่ๆมากขึ้นเรื่อยๆนะหรือมีประเทศที่เรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่มากขึ้นนะอย่างเช่นเมืองจีนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นพวกนี้มีแคปิตอลนะฮะแล้วก็มีตลาดนะเขาก็สามารถที่จะพุชตัวสเกลของเขาเนี่ยไปในสิ่งที่เราเรียกว่าอยู่กันยากครับนะฮะกำไรก็ยิ่งน้อยลงพอกำไรยิ่งน้อยลงเราก็พยายามที่จะเซฟมากขึ้นการลงทุนอะไรต่างๆก็เรียกว่าขี้เหนียวมากขึ้นนะฮะไม่สามารถจะลงทุนได้มันก็ไม่สามารถที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไประยะยาวได้อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นคอมมอดิตี้แทรปนะคือยิ่งทำไปยิ่งถูกลงยิ่งเหมือนกันมากขึ้นยิ่งไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ยิ่งทำยิ่งจนแล้วสุดท้ายทำไปเรื่อยๆก็อยู่ไม่ไหวก็เลิกกันไปหรืออะไรต่างๆไปอันนี้ก็เป็นอันนึงเนื่องจากว่าธุรกิจของ SCG เองเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของซีเมนต์วัสดุก่อสร้างนะครับกระดาษตอนนั้นเรานะฮะตอนนี้เป็นแพคเกจิ้งละนะฮะแล้วก็ปิโตเคมีเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่าสินค้าเนี่ยเป็นคอมโมดิตี้ได้ง่ายมากนะคือยิ่งทำไปยิ่งเหมือนกันผมว่าซีเมนต์นี่อย่าว่าแต่ตัวซีเมนต์เลยฮะยี่ห้อก็สุดยอดนะฮะทั้งวัวทั้งเสือทั้งช้างแข่งกันหมดยิ่งเหมือนกันนกอินทรีนกอะไรเต็มเราก็ต้องมานั่งถามตัวเองบอกว่าแล้วเราจะพ้นจากไอ้ตรงเนี้ยนะคอมโมดิตี้แทรปตรงนี้ไปยังไงได้นะฮะทางหนึ่งก็คือว่าลองไปหาตลาดใหม่ได้ไหมคนที่ยังอยากจะใช้ซีเมนต์อยู่คนที่อยากจะใช้แพคเกจิ้งอยู่ใช้กระดาษอยู่ใช้ปิโตรเคมีคอลอยู่หรืออีกทีนึงก็ต้องมานั่งคิดกันว่าโซลูชันมันจะเป็นเรื่องของอินโนเวชันไหมนะคือนอกเหนือจากของที่ทำอยู่ตรงนี้นะครับมันมีมาร์เก็ตเซกเมนต์อื่นๆไหมนะครับซึ่ง
รงนี้เราสามารถเข้าไปเซิร์ฟได้ไหมเราสามารถที่จะเพิ่ม value ให้กับลูกค้าจริงๆได้ขนาดไหนยังไงนะฮะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสาเหตุหลักนะฮะที่ทาง SCG เองเนี่ยเข้ามาทำเรื่องของ innovation ตอนนั้นเราใช้คำพูดว่า innovation R&D อะไรต่างๆบ้างนะก็ทำมาได้แล้วก็สัก10กว่าปีได้แล้วนะครับผมอยากให้ดูสไลด์นิดนึงนะฮะโทษนะครับไม่แน่ใจสไลด์จะขึ้นมาได้ไหมฮะนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขเงินลงทุนของทั้ง SCG นะฮะในแง่ของ R&D นะก็จะเห็นว่าถ้าย้อนหลังไปสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราลงทุนน้อยมากนะครับ เป็นหลัก10ล้านบาทนั่นเองนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเราลงทุนทั้งหมดเรื่องของ R&D นะฮะ 3,500 ล้านนะครับก็คิดเป็นประมาณสัก 0.8% ของยอดขายนะครับปีนี้ครึ่งปีนะฮะเราลงทุนไปแล้วประมาณ 2,400นะครับ 2,400 ก็ประมาณสัก 1.1% ของยอดขายอันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์อันหนึ่งนะฮะว่าเราลงทุนเรื่อง innovation นะฮะลงทุนเรื่อง R&D เราก็ได้ product นะที่มันมี value มากกว่านะเป็นซีเมนต์ก็เป็นซีเมนต์ที่อาจจะเป็น very fast setting cement นะครับเป็น chemicals ก็อาจจะเป็น chemicals ที่เข้าไปใน segment บาง segment ซึ่งเดี๋ยวผมมีรูปโชว์นะฮะอีกcriteriaหนึ่งที่เราใช้ข้างในก็คือเรื่องของจำนวนคนที่อยู่ในแวดวง R&D นะครับแต่เดิมเนี่ยมีอยู่ 2-300 คนอันนี้รวมพวกดีไซเนอร์ด้วยนะครับตอนนั้นเรามี PhD อยู่เนี่ยประมาณสักต่ำกว่า10คนน่ะนะถ้าย้อนหลังไปประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เรามี PhD เนี่ย100กว่าคนนะครับคนที่เป็นพนักงานที่อยู่ทางด้านinnovation ทั้งหมดเนี่ยนะฮะประมาณสัก 1,600 คนนะฮะก็ 1,600 เทียบกับประมาณสัก 50,000 คนนะฮะก็มีจำนวนหนึ่งนะครับผมโชว์ให้เห็นอีกนิดนึงนะฮะโทษนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูว่า product ยังไงไม่แน่ใจมาได้ไหมนะฮะได้อยู่ครับลองคลิกดูอ่ะมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของpackaging นะครับก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะฮะว่าอ๋ออันนี้ย้อนกลับไปนะฮะเรื่องของ Elder Care นะฮะอันนี้ก็เป็น segment หนึ่งของ Cement Building Material นะคือเราก็ notice เราก็เห็นนะฮะว่า segment ในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นก็พยายามที่จะ cater product เนี่ยเข้าไปใน segment ตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับอันถัดมาเป็นเรื่องของ packaging นะครับก็ว่าไปนะฮะทั้งเรื่องของpackaging ที่ convenience นะฮะหรือ packaging ในลักษณะที่ว่ามี unique design มีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอีกอันนึงอันนี้เป็น product ของchemicals นะฮะนี่คือทำไปทำมาไปค้นพบตัว coating แบบนึงนะฮะที่ช่วย save ในเรื่องของ energy ได้ก็ saving energy เนี่ย 2-6% นะฮะตอนนี้เราให้บริการไปทั้งหมดเนี่ย100กว่าเตาแล้วนะก็ทำให้เตาเนี่ยสามารถที่จะมี energy saving ตรงนี้ได้ก็เป็นเรื่องของ product ที่เราเรียกกันว่า high value added product and service ในลักษณะพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสตอรี่ของทาง SCG เรื่องของ innovation นะครับผมเพราะฉะนั้นจะเริ่มก็คือคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมคนอื่นเขาเห็นเราทำดีวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือขออนุญาตลอกทำตามคราวนี้คำถามก็คือเออแล้ววันนี้เราได้มองโอกาสว่าของที่เรามีอยู่ขายคนอื่นได้บ้างไหมพอเราเริ่มเข้าใจเซกเมนต์เริ่มเข้าใจความต้องการของแต่ละเซกเมนต์ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราสามารถต่อยอดและทำอะไรได้บ้างสิ่งที่ SCG วันนี้พรูฟให้เห็นก็คืออัตราการลงทุนในเรื่องของ R&D เพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนก็ต้องเกิดมาจากผลลัพธ์ที่บอกว่าเราทำ R&D เราได้ประโยชน์ใช่ไหมครับคราวนี้ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีเบสอินดัสทรีที่เป็นในเรื่องของตัว manufacturing ก็เป็นมุมหนึ่งแล้วคุณอิสระครับจริงๆแล้วในมุมของ SME โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านอื่นอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมการเกษตรเวลาเราพูดถึงเรื่องของตัว Thailand 4.0 เนี่ยเราจะจิตแทรปอีกนานไหมครับตอนนี้รัฐบาลประกาศว่าห้ามปลูกข้าวแล้วด้วยผมก็กังวลอยู่เหมือนกันครับก็ผมคิดว่าคงต้องย้อนมาพูดถึงเรื่องกับดักดีไหมครับครับผมนะฮะกับดักเนี่ยผมว่ามันกับดักที่ตัวเราเองกับอีกอันนึงกับดักขององค์กรนะครับกับดักตัวเราเองนี่คืออยู่ที่ mindset ของเราเพราะเราไม่อยากทำเราไม่อยากจะทำไปหาค้นคว้าวิจัยอะไรที่มันง่ายเรารับจ้างทำของมันง่ายดีนี่คือในอดีตนะครับแต่กับดักอีกองค์กรเนี่ยก็คือว่าองค์กรภาคเอกชนเองเนี่ยไม่ขยับทั้งที่รัฐบาลเนี่ยมีอย่างกับเรื่องของการวิจัยเนี่ยมีให้หักภาษีค่าใช้จ่ายได้ถึง3เท่า
ท่ากับว่าวันนี้ภาษีรัฐภาษี corporate tax เนี่ย 20% ถ้า3เท่ามันก็ 60% เท่ากับว่ารัฐบาลรับผิดชอบไป 60% น่ะตัวเองจ่ายแค่40คือพูดยังไงก็เข้าใจยากเพราะว่าผมเป็นประธานหอการค้าไทยมานี่ประมาณ3ปีกว่าแล้วก็พยายามไปพูดพยายามไปเปลี่ยนแปลงทำได้บ้างนะครับแต่ก็ยังเปลี่ยนแปลงน้อยเปลี่ยนได้น้อยครับช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เยอะนะครับอีกอันนึงก็คือว่าองค์กรที่เป็นรัฐบาลอดีตในรัฐบาลเนี่ยถ้ามีอะไรประเภทเงินช่วยเหลือเยอะๆเนี่ยมันก็ติดกับดักมันจะไม่ต้องพัฒนาหรอกครับยังไงมันก็ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณภาพไหนก็ได้อันนี้เป็นกับดักแน่นอนเป็น10ปีนั้นอย่างกับที่ผมทำงานกับเพื่อนก็เรื่องของเกษตรสมัยใหม่กับทางกระทรวงเกษตรอยู่ขณะนี้ประชารัฐเนี่ยเราเห็นเลยว่าถ้าแบบนี้ทำแบบนี้มาเนี่ย10ปีที่แล้วเนี่ยป่านนี้การเกษตรเนี่ยไปโลดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากับดักเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราต้องเปลี่ยนในความคิดนะครับทีนี้องค์กรขนาดเล็กเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีประชากรจริงๆแล้วประชากรเราเนี่ยประมาณเกือบ 40% น่ะที่เป็นอยู่ในภาคเกษตรแล้วก็ 40% เศษที่อยู่ในภาคบริการนะครับบริการก็คือท่องเที่ยวนะครับร้านอาหารโรงพยาบาลโรงแรมโรงเรียนนะครับรับจ้างเขียนซอฟต์แวร์ทำบัญชีอะไรต่างๆเป็นครูเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริการนั้นภาคบริการเนี่ยจะมีรายได้สูงกว่าภาคเกษตรโดยเฉลี่ยนะครับทีนี้จะทำยังไงให้เขาเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมันก็ต้องมีทำไงที่มันทำเงินได้เพิ่มต่อคนนี่ผมลองยกตัวอย่างนะครับว่าประสิทธิภาพของเราเนี่ยของคนเราเนี่ยทางภาคเกษตรเนี่ยเราเทียบแค่มาเลเซียเนี่ยนะครับมาเลเซียเนี่ยเขาทำได้สูงกว่าเราครับเขาของเราเนี่ยรู้สึกว่าเขาใช้คนเดียวเราใช้3คนเนี่ยประสิทธิภาพแรงงานเรา 6,000 กว่าเหรียญต่อคนต่อปีมาเลเซียเนี่ย 30,000 อย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าประสิทธิภาพเราใช้ไม่ได้นั้นแสดงว่า mechanization ยังไม่ได้ใช้ยังชอบวิธีดำนาแบบดั้งเดิมเพราะฉะนั้นมันจะมีคนมาส่งเสริมว่าต้องดูแบบดั้งเดิมคือก็โอเคนะครับถ้าปลูกไว้กินเองแต่ถ้าจะแข่งขันระดับโลกเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันก็ต้องปรับปรุงว่าอันนี้จะกินเองทำเองอันนี้จะส่งออกมันต้องเปลี่ยนเป็น mechanizedต้องเป็นไปร่วมกับเขาร่วมการผลิตร่วมการจำหน่ายแปลงใหญ่ขึ้นใช้เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ากำดักแม้แต่อุตสาหกรรมนะครับถ้าดูภาพรวมไม่ทราบผมมีน้องครับมีภาพรวมกับประสิทธิภาพแรงงานเนี่ยนะครับเขาต้องคลิกให้ผมฮะเขาคงลองดูว่ามันมีภาพรวมภาพแรงงานรวมมีไหมครับดูอย่างนี้ก็ได้ครับนะครับอันนี้ผมอยู่ในเอารูปนี้แหละครับนะครับเนี่ยครับเราไปซื้อโรงงานนี่ผมอยู่ในอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลนะครับเราไปซื้อโรงงานที่ออสเตรเลียนะครับเราใช้เครื่องจักรทั้งหมดนะครับเครื่องจักรทั้งหมดแล้วเราก็เอาแอพพลายประเทศไทยเนี่ยลองดูนะอ้อย750ตันต่อวันเนี่ยเราใช้ที่ออสเตรเลียใช้คน6คนต่อวันนะครับ6คน750ตันแต่ว่าถ้าเป็นประเทศไทยใน620อันนี้เป็นเรื่องตัวเลขจริงนะครับ620มันใช้คนตัดอยู่ครับนะครับ6เหมือนกันนะฮะ600กับ6คนครับ600 600เท่าครับ100เท่าแต่ถ้าเทียบแรงงานระหว่างของเรากับออสเตรเลียโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันผิดกันประมาณ15เท่าเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราทำได้อย่างเขาเนี่ยเราลดคนลงได้15เท่าถูกไหมครับคือส่วนใหญ่เนี่ยแรงงานตัวเองยังไม่ได้ใช้เพราะกับดักมันก็อยู่แถวนี้นั้นผมคิดว่าถ้าเราพัฒนาตอนนี้เราก็จะต้องพัฒนาไปในทิศทางนั้นซึ่งถ้าเราไม่ใช่600คนตอนนี้เราทำได้40คนครับผมค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับแต่ต้องลงทุนระบบต้องเอาผู้เชี่ยวชาญเข้ามานะครับมาเพราะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทีนี้กลับมาพูดถึง
SME ดีกว่าเพราะอันนี้ก็เป็นแต่เราก็ไปช่วยชาวไร่นะครับชาวไร่รายเล็กเนี่ยเขาใช้เครื่องจักรรวมกับเรานะครับแต่หลายเรื่องเนี่ยเขาทำเองเราไปส่งเสริมเรามีวิจัยเราต้องเอาวิจัยไปช่วยเขาเรื่องของแมลงเรื่องของการให้ปุ๋ยให้น้ำน้ำหยดต่างๆเนี่ยเราต้องไปช่วยเขาเพราะองค์ความรู้เขาไม่มีนะครับเพราะองค์กรกลางหรือใหญ่เนี่ยต้องไปดูแลเหมือนพี่ช่วยน้องนะครับเพราะความยั่งยืนจะอยู่ตรงนี้นะครับโรงสีก็เช่นเดียวกันตอนนี้โครงการประชารัฐเนี่ยเราให้โรงสีเนี่ยซึ่งทำไม่เป็นเช่นเดียวกันนะครับไปดูแลชาวนาตอนนี้โรงสีเจียเมงโรงสีเขาเรียกโรงสีไฟเจียเมงนนทบุรีเนี่ยก็ไปทำงานโครงการอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับผลผลิตต่อไร่เนี่ยเดิมเนี่ยมันได้ประมาณได้400กว่านะฮะกิโลเนี่ยครับตอนนี้ก็จะได้ขึ้นมาเป็น500กว่า600กิโลต่อไร่นะครับแล้วก็จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยใช้วิธีการเข้ามานะครับเนี่ยใช้จากไอการหว่านธรรมดามีวัชพืชขึ้นเนี่ยในการที่จะใช้เขาเรียกว่านาหยอดคือเอากล้าเนี่ยมาหยอดเป็นแถวท่านจะเห็นเป็นสีเขียวๆเป็นแถวเป็นโรแล้วต่อไปพวกนี้นะครับมันเป็นพรีซิชั่นตอนเก็บเกี่ยวมันจะวิ่งไปตามโรนะครับมันจะไม่ไปทับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยต่อไปก็ต้องควบคุมน้ำควบคุมอุณหภูมิถ้าได้นะครับความชื้นนี่สำคัญนะครับแล้วก็การให้ปุ๋ยนะครับการดูแลวัชพืชการดูแลโรคแมลงต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพทั้งหลายเนี่ยมันจะตามมาเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องเปลี่ยนตรงนี้4.0 เนี่ยตรงนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็เอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับมากำกับพวก GPS แล้วก็ข้อสำคัญศูนย์ข้อมูลดิจิตอลข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมันมีเยอะมากๆที่เราไม่เคยเก็บออกมาใช้นะครับอย่างกับตรงเนี้ยเราเรื่องอ้อยเนี่ยเราทุกแปลงเนี่ยนะครับเราจะมีพล็อตติ้งไว้หมดเลยนะครับเพราะจะรู้ว่าแปลงนี้ใครเป็นเจ้าของพันธุ์ชนิดไหนปลูกเมื่อไรใช้ปุ๋ยอะไรต่อไปการเก็บเกี่ยวก็ต้องให้มันได้ตามที่มันแก่พอแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือเทคโนโลยีจะต้องเข้ามาทีนี้ถ้าคนที่ไม่ทำเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้อันนี้พูดถึงเกษตรทีนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องบริการเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้ในอินเทอร์เน็ตมันมีมหาศาลนะอากู Google เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้มันการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยมันเปลี่ยนไปถ้าบางโรงเรียนเนี่ยนะครับที่สอนเด็กเนี่ยโดยใช้ข้อมูลโดยใช้ IT เนี่ยเขาจะหาข้อมูลได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้เด็กถ้าเป็นเด็กโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยเขาจะมี2เครื่องครับเครื่องนึงเขาทำงานอีกเครื่องนึงเขาหาข้อมูลแล้วเขาก็หาลูกผมเขาก็ทำอย่างนี้แหละครับอีกเครื่องนึงดูหนังไปด้วยครับมีฟังเพลงไปอีกด้วยฮะฟังบอกก็รู้เรื่องมันได้3 dimension นะครับอันนี้ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่เราจะต้องในฐานะที่อยู่องค์กรหอการค้าไทยเนี่ยเราก็พยายามเอาคนรุ่นใหม่เนี่ยมานะครับมาแล้วก็ให้ได้มีโอกาสพบกับคนรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคนรุ่นใหม่ของอาเซียนของไต้หวันครับพวกนี้ก็จะเก่งๆนะครับพวกนี้เขาเคลื่อนตัวไปได้ทั่วง่ายๆนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปญี่ปุ่นเดี๋ยวก็ไปไต้หวันอย่างเงี้ยไต้หวันเขาก็ชอบมาเมืองไทยนั่นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าองค์ความรู้เนี่ยมันจะต้องมาจากภายนอกด้วยประเด็นนี้พอดีเลยครับเดี๋ยวทาง BOI น่าจะช่วยขยายความได้นะครับแต่เดี๋ยวขอรีแคปนิดนึงนะครับเราบอกว่าThailand 4.0 เน้นในเรื่องของตัวนวัตกรรมคิดใหม่ทำใหม่แต่วันนี้มีมุมมองที่คุณอิสระให้มาก็คือการคิดใหม่ทำใหม่ไม่ได้เป็นแค่ตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่เราจะพูดถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานเราต้องกล้าที่จะทดลองเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช้ในเรื่องของการที่บอกว่าทำยังไงต้องเริ่มวัดเลยผลผลิตจะต้องดีขึ้นทำยังไงเราถึงจะสะดวกขึ้นทำยังไงให้ความผิดพลาดมันน้อยลงใช่ไหมครับอันนี้คงจะเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งประสิทธิภาพกับคุณภาพแต่อีกส่วนหนึ่งต้องก้าวกระโดดนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาอาจจะมาพูดต่อไปได้ครับได้ครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพูดถึงลักษณะนวัตกรรมที่มันจะต้องใส่ใจจริงจัง
มันจะทำต่อยอดของเก่าหรือมันจะต้องทำใหม่แบบพลิกโฉมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เมื่อกี้มีประเด็นหนึ่งที่คุณอิสระทิ้งไว้ก็เป็นในเรื่องของการที่บอกว่าเฮ้ยแล้วบรรยากาศในการสนับสนุนจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอื้อในเชิงเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีและที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของตัวแรงงานนะครับในมุมมองของ BOI ครับคุณดวงใจในช่วงที่ผ่านมาtrap ที่มันเกิดจากบรรยากาศพวกนี้มีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่ BOI พยายามทำอยู่มีอะไรบ้างครับต้องค่ะก็ก่อนอื่นขอย้อนกลับไปเรื่องกับดักเมื่อกี้นะคะที่คุณอิสระบอกว่าเพราะเราไม่ขยับใช่ไหมคะเราไม่ขยับขอ PowerPoint ด้วยนะคะต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วกับดักเนี่ย เราไม่ขยับจริงๆแล้วบางทีเราขยับไม่พร้อมกันพอขยับไม่พร้อมกันมันเต้นรำเพลงเดียวกันไม่ได้นะคะถามว่านโยบายภาครัฐการสนับสนุนมีไหมต้องขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าที่จริง BOI เนี่ยเราออกนโยบายที่เราเรียกว่าskill technology and innovation เราเรียกย่อๆว่า STI บางทีเราเรียกเป็นภาษาไทยว่านโยบายสตินะคะขออนุญาตนะคะนโยบายสติเพื่อจะได้สตางค์ใช่ไหมนะคะซึ่งใช้มาครั้งแรกนะคะตั้งแต่ปี49แล้วนะคะก่อนที่คำว่า middle income trap จะเป็นคำติดปากนะคะแต่ก็น่าเสียดายว่าตลอดระยะเวลาที่ใช้นะคะประมาณช่วง8ปีเนี่ยมีผู้มาขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้นโยบายนี้ทั้งหมดแค่81โครงการเป็นเงินลงทุนประมาณ 8,000 ล้านนะคะคแล้วใน 8,000 ล้านเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการประมาณมากกว่า 30% เนี่ยเลือกออปชันคือเนื่องจากเรามีออปชันว่าจะทำวิจัยพัฒนาเองหรือจะไปจ้างเขาหรือว่าจะบริจาคเงินเข้ากองทุนที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ได้ปรากฏว่ามากกว่า 30% นะคะเลือกเส้นทางว่าบริจาคเงินนะคะแต่มีข้อสังเกตค่ะว่ามีบางรายซึ่งเดิมเนี่ยบอกว่าจะบริจาคเงินให้สวทช.เนี่ยขอเปลี่ยนว่าขอเปลี่ยนมาทำวิจัยเองนะคะซึ่งเราดีใจมากว่าเพราะจริงๆแล้วต้องการให้บริษัททำวิจัยพัฒนาเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราขยับตั้งแต่ปี49แต่ว่าขยับคนเดียวหรือว่าขยับไม่พร้อมกันมันอาจจะเห็นผลค่อนข้างลำบากนะคะทีนี้นโยบายที่เราเปลี่ยนไปพอตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าท่านที่คุ้นเคยกับเรื่อง BOI เนี่ยปีที่แล้วเราเริ่มใช้นโยบายใหม่อันนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่เราตั้งไว้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงแต่มีคีย์เวิร์ดคือเรื่องการก้าวพ้น middle income trap นะคะซึ่งอันนี้นโยบายนี้ก็คิดกันมาตั้งแต่เมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วนะคะซึ่งนโยบายใหม่เนี่ยเราเลิกเรื่องเขตนะคะเพราะเรื่องเขตหนึ่งถ้าท่านคงจะคุ้นเคยกับคำว่า BOI โซน1โซน2โซน3ปัจจุบันไม่มีแล้วไม่มีโซนแล้วนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราใช้โซนเพราะว่านโยบายหลักณขณะนั้นคือการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคนะคะยิ่งอยู่ไกลๆก็จะได้สิทธิ์เยอะขึ้นปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเรามองว่าธุรกิจของท่านน่ะมีเทคโนโลยีคอนเทนต์แค่ไหนนะคะจะมองว่าแล้วก็ให้สิทธิ์ไม่เท่ากันแล้วก็ยังเก็บในส่วนที่คือเรียกว่าเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากนโยบาย STI เดิมนะคะยังเก็บไว้อยู่แต่เพิ่มเติมขึ้นเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราพยายามเชื่อมโยงเรื่องสิทธิประโยชน์กับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือถ้าหากว่าบริษัทเนี่ยเข้าร่วมโครงการที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นสหกิจทวิภาคีหรือว่า Work Integrated Learning เข้ามาขอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก BOI ได้นะคะเพราะเรามองว่าอันนี้น่าจะได้ประโยชน์ด้วยกันทุกคนแล้วก็นโยบายคลัสเตอร์เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะ S-curve industry ไม่ว่าจะเป็น S-curve เก่า S-curve ใหม่แล้วก็ออกนโยบายคลัสเตอร์ออกมาแล้วหนึ่งในเงื่อนไขของนโยบายคลัสเตอร์นะคะก็คือความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานะคะจะเข้าร่วมโครงการแบบไหนก็ได้นะคะที่กำหนดแต่ต้องได้มาตรฐานของแต่ละประเภทนะคะเช่นว่าระยะเวลาที่ฝึกอบรมแล้วที่สำคัญคือหัวข้อวิชานะคะต้องเป็นหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวนะคะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายอย่างนะคะที่เราเริ่มทำแต่ว่าผล
ยังต้องเรียนว่าผลยังไม่เห็นชัดเจนนะคะอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาที่จะบิ้วโมเมนตัมว่าคนจะเริ่มมาขอส่งเสริมแล้วก็ขอประเภทนี้มากขึ้นแต่ที่เห็นเนี่ยเนื่องจากว่าเงื่อนไขในการขอนโยบายสิทธิประโยชน์ภายใต้นโยบายคลัสเตอร์ว่าเขาต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเราเห็นเลยว่าจากบริษัทที่แม้กระทั่งประกอบการมานานหลายปีแล้วไม่เคยมีความร่วมมือแบบนี้ก็เริ่มมาทำความร่วมมือซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ค่ะอันนี้จริงในภาพรวมแล้วเราเหมือนเป็นการสะท้อนความกังวลคล้ายๆกันนะครับจากวิทยากรในวันนี้ก็คือเอ๊ะวันนี้ประเทศเหมือนติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่เราอยากจะทำให้มันก้าวข้ามตรงนี้ไปซึ่งไอ้คำว่าติดตรงนี้ก็คือรายได้ที่มันอยู่ใน middle income ตัว trap ตัวนี้ที่สำคัญขอบคุณคุณอิสระที่บอกว่ามันก็คือ mindset ของคนนั่นแหละที่เริ่มต้นแล้วอาจจะชินกับความสบายก็เคยทำแบบนี้มามันก็อยู่รอดได้ทำไมมันจะรอดไม่ได้อีกต่อไปมุมของ BOI ก็ชัดเจนเลยก็บอกว่าจริงๆรัฐบาลเองในฝั่ง policy เองก็คิดนะแต่พอโยนออกไปเสร็จปุ๊บกลับกลายเป็นในเรื่องของคนก็ไม่ค่อยอินไม่ค่อยสนใจหรือว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารไม่ดีหรือเปล่าต้องเรียนถามดร.สมชายนิดนึงครับว่าจริงๆมุมที่รัฐบาล policy หน่วยงานภาครัฐพยายามช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องนี้สวทช.สวทน.สนช.ตั้งแต่เช้าเรามีกลไกมากมายเลยแต่ทุกคนมักจะพูดในเสียงเดียวกันว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่เห็นมีคนมาขอความช่วยเหลือเลยจริงๆแล้วอุปสรรคหลักๆเนี่ยครับถ้าเรามองเป็นลักษณะภาพรวมของประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างครับยังไงเว้นภาคการศึกษาเบาๆไว้สักนิดก็ได้นะครับผมมาจากมหาวิทยาลัยกำลังจะจัดหนักพอดีนะครับขอบพระคุณครับ คือเวลาไปดูเรื่องของปัญหาไม่ด้วยคำทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีคำถามตามมาว่าทำไมถึงติดนะพยายามหาสาเหตุกันเยอะงานวิจัยมีออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับบัตทอมไลน์จริงๆเวลาไปดูงานวิจัยแนวไหนก็ตามเนี่ยไม่จะจบที่คนจริงๆก็คือว่าจริงๆเราขาดคนนะฮะ เราจะมองว่าไม่มีวิสัยผู้นำไม่มีวิสัยทัศน์สมมตินะฮะนู่นนี่อะไรต่างๆแต่ว่าต่อให้ผู้นำมีวิสัยทัศน์อยากจะผลักดันเรื่องของอินโนเวชันอยากผลักดันเรื่องอะไรต่างๆนะฮะในที่สุดแล้วเราก็จะติดปัญหาเรื่องของว่าไม่มีคนจะให้ใช้นะคนที่ว่าหมายว่าคนที่มี very high quality คนที่สามารถทำ R&D ได้คนที่สามารถเอา R&D ชั้นยอดไปใช้แปลงเป็นเรื่องของเชิงพาณิชย์ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่สำคัญผมเคยทำงานวิจัยเล็กๆอันหนึ่งพยายามตอบโจทย์อย่างเงี้ยเช่นเราไม่ทำไอดีเพราะเราไม่มีเงินใช่ไหมประเทศไม่มีเงินใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่นะรัฐบาลไม่มีเงินใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกนะฮะรัฐบาลถึงแม้ว่าประมาณจะไม่มากแต่จริงๆจะเจียดมากกว่านี้ก็ได้นะครับหรือไปได้เดือดผมใส่เข้าไปในหลายเรื่องทดสอบหลายความเห็นหลายทฤษฎีมากสุดท้ายมาจบที่เรื่องของคนจริงๆนะฮะแล้วมันก็คอนเฟิร์มจากที่มีการพูดคุยกับบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทนะฮะจริงๆผมเคยคุยกับทาง SCG ด้วยซ้ำนะได้ยินสอรี่วันนึงเดี๋ยวไม่ทราบคุณลูกจะคอนเฟิร์มหรือเปล่าว่าสมัยคุณการที่พยายามผลักดันเรื่องของ ID นะมีว่ามีอยู่ปีนึงคุณการเนี่ยจัดสรรเงินเพื่อจะทํา ID ไว้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสักเท่าไหร่ 5,000 ล้านเลยสักอย่างนึงคือยอดค่อนข้างเยอะนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปต้องมีผู้จัดการซึ่งดูแลเรื่องของ ID ของ SCG อยู่ซึ่งต้องรับผิดชอบไปผลักดันเรื่องของ ID โดยใช้ประมาณก้อนนั้นนะปรากฏว่ามีการต่อรองกันผู้จัดการบอกว่าขอต่อรองลดลงหน่อยได้ไหมคือให้เงินมาเยอะเกินไปนะเพราะว่าไม่รู้จะไปหาคนทำวิจัยจากตรงไหนยังไงคือหมายว่าอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านรีเสิร์ชมันยังไม่พอณตอนนั้นนะแล้วผมได้ยินสตอรี่คล้ายๆกันกับบริษัทอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นเรื่องของคนปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องคงโยงคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดเรื่องของการศึกษาบ้างนะเพราะการศึกษาของเราเนี่ยเป็นตัวที่สร้างคนนะแต่คงไม่ใช่การศึกษาอย่างเดียวนะคนออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าที่ไหนเนี่ยก็ไม่มีสกิลพอที่จะเป็นเรื่องของสกิลที่เป็น very very advanced ที่จะไปใช้สุดท้ายก็ต้องมีเรื่องของเทรนนิ่งตามมาเรื่องของ on the job training เรื่องอะไรต่างๆนะครับซึ่งเพิ่นทั้ง2ส่วนเนี่ยของไทยทำได้ไม่ค่อยดีจริงๆนะฮะผลสำลิดของการศึกษาเนี่ยก็จะว่ามันก็มีปัญหาเยอะแยะไปหมดนะฮะคะแนนพิซซ่าคะแนนนู่นนี่โอนในต่างๆเนี่ยมันก็ตกกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตกลงเรื่อยๆนะฮะครับเรื่องของเทรนดิ้งเนี่ยมันจะมีดัชนีตัวนึงผมมีสไลด์แต่ว่าคงไม่ต้องโชว์พูดให้ฟังก็ได้นะฮะเขาดูคุณภาพของการเทรนดิ้งของประเทศนะสร้างเป็นเด็กขึ้นมานะของเราอันดับค่อนข้างต่ำกว่าหลายประเทศในเอเชียต่ำกว่ามาเลเซียต่ำกว่าก็จะมันก็ต่ำกว่าฟิลิปปินส์ด้วยซ้ำนะซึ่งเป็นอะไรที่มันค่อนข้างช็อกกิ้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับพี่ครับก็สนใจมีแชร์นิดนึงครับพอดีผมไปช่วยวิพากษ์ของ OECD กับ UNESCO
มีรายงานฉบับนึงบอกว่าเด็กไทยเนี่ยดิจิตอลสกิลเนี่ยได้อันดับ2จากต่ำสุดลองจากบางประเทศแข่งกันทั้งหมด46ประเทศทั่วโลกผมอ่านรายงานแล้วแบบโอ้โหตายละเอ๊ะเราก็เล่นโอ้โหโปเกมอนกันสนุกสนานเลยแต่ปรากฏว่าดิจิตอลสกิลของเราต่ำนิดนึงครับขอโทษครับเมื่อกี้นึกได้พอดีครับขออนุญาตครับผมคราวนี้ผมขอใช้เวลาที่ถึงขออนุญาตฉายสไลด์หน่อยได้ไหมครับนะคือฉายสไลด์เพื่อจะตอบโจทย์ว่าถ้าสมมติเราไม่อยากบ่นอย่างเดียวว่ามีปัญหานู่นนี่เราอยากจะมองว่าเอ๊ะเราต้องการขยับไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องพัฒนาคนอย่างไรนะฮะขออนุญาตไอ้ตรงที่นะตัวที่เลื่อนนะฮะครับขอบคุณมากครับนะฮะครับคือเดี๋ยวนะมันไม่เดินนะอาจจะต้องหรือช่วยสลับไปช่วยเคาะสไลด์หน่อยครับช่วยเคาะไปข้างหน้านิดนึงเคาะไปไกลนิดนึงไปเดี๋ยวนะฮะอ๋อโอเคได้แล้วได้บ้างไม่ได้บ้างคือไม่ใช่ครับแต่ตอนนี้ผมต้องการไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวอย่างนี้เนื่องจากมันมีปัญหาเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะฮะคือมันมีคำถามว่าสกิลอะไรนะฮะหรือว่าเขาใช้คำว่า future work skill นะ future work skill ที่เป็นตัวที่โอเคนะฮะเดี๋ยวก่อนสักสองหน้านะคือสิ่งที่ว่า10 future work skill เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันไม่ยอมถอยเป็นเลขหนึ่งนะฮะคืออันแรกสุดนะฮะผมอ่านให้ฟังแล้วกันมันจะมีปัญหาอันแรกสุดนะคือ10ทักษะนะสำหรับอนาคตที่เราจะต้องพัฒนาคนไทยให้ไปให้ถึงให้ได้นะอันแรกสุดนะคือเรื่องของ sense making นะฮะ sense making เนี่ยฟังดูก็คือว่าจริงๆความหมายตรงตามนั้นเลยคือว่าเราต้องการมีคนซึ่งเวลาอ่านสถานการณ์แล้วรู้ว่าอะไร make sense อะไรไม่ make sense ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะคือบางทีไปดูปุ๊บเนี่ยด้วยว่าต้องทำธุรกิจแบบนี้ต้องเดินทางอย่างนั้นอย่างนี้ไปทิศทางนั้นทิศทางนี้ถึงจะ make sense ปรากฏว่าเดินผิดทางนะเพราะเรื่องของ sense making เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะอันนี้เป็นสกิลอันที่หนึ่งนะอันที่สองเรื่องของ social intelligence ยังไม่ยอมไปนะโอเคนะ social intelligence นะอันนี้คือการมนุษย์สัมพันธ์ชั้นยอดนะเข้ากับสังคมได้ในหลากหลายสถานการณ์นะ social intelligence ซึ่งอันนี้เป็นสกิลซึ่งคนไทยเริ่มมีมากขึ้นผมเชื่อว่ามีมากขึ้นนะเด็กรุ่นใหม่คงจะมีมากขึ้นนะแต่ว่าจะแปลงตรงนี้เนี่ยไปใช้ในเรื่องของธุรกิจเรื่องของอะไรยังไงเนี่ยเป็นอีกช็อตหนึ่งนะอันที่3เรื่องของ novel and adaptive thinking นะอันนี้คือสามารถคิดสิ่งใหม่ๆได้หรือประยุกต์สิ่งเดิมเนี่ยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะอันที่4เรื่องของ cross cultural competencyอันนี้คือสามารถอาศัยแล้วก็ทำงานได้ภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพราะโลกปัจจุบันเป็นโลก global แล้วเราจะต้องดีลกับคนซึ่งต่างหลากวัฒนธรรมเยอะแยะไปหมดถ้าเราไม่รู้วิธีคุยกับเขาเราไม่สามารถที่จะมี make deal พิเศษ deal อะไรต่างๆขึ้นมาได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะอันที่5นะฮะเรื่องของ computational thinking นะฮะอันนี้คือพอมันมีข้อมูลเข้ามา Excel เข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องสามารถอ่านสตอรี่ได้สามารถดึงสตอรี่จากข้อมูลซึ่งดูเยอะแยะไปหมดนะซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่มีนะฮะเห็นตัวเลขก็อ่านไปตามตัวเลขเลยนะฮะตรงนี้ 40% ของยอดนั้นยอดนี้ก็อ่านไปแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้คิดต่อว่าแล้วมันหมายถึงอะไรในแง่ของธุรกิจนะอันที่6คือ New Media Literacy อันนี้ก็คือว่ามันมี New Media เยอะแยะไปหมดคุณรู้กับมันมากน้อยแค่ไหนคุณคุ้นกับมันมากน้อยแค่ไหนสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้หรือเปล่านะฮะอันที่7คือ Transdisciplinary นะอันนี้คือเข้าใจความคิดแล้วก็สาระจากหลากหลายสาขาวิชาคือเราเรียนอาจจะเรียนมาสาขาวิชาหนึ่งอาจจะโทอีกวิชาหนึ่งแค่นี้ไม่พอแล้วนะเราต้องรู้ว่าไอ้ฟิลอื่นเนี่ยเขาพูดอะไรกันอยู่สมมติผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมจะเป็นต้องรู้ว่านักรัฐศาสตร์พูดอะไรหรือจะมาพูดวันนี้ผมก็ต้องมานั่งเตรียมตัวว่านักวิทยาศาสตร์เขาพูดกันในเรื่องอะไรเรื่องของเทคโนโลยีมาถึงจะที่จะ make sense อยู่มาได้นะอันที่8คือเรื่องของ design mindsetการดีไซน์ที่ว่านี่ไม่ใช่ออกแบบเสื้อผ้านะฮะอันนี้คือออกแบบกระบวนการทำงานนะต้องสามารถออกแบบได้ว่ากระบวนการทำงานแบบไหนที่มันสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้นะซึ่งอันนี้เป็นสกิลซึ่งต้องมีนะอันที่9นะไม่ยอมไปอันที่9เรื่องของ cognitive load management อันนี้เป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลเหมือนกันเวลาข้อมูลเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราต้องไม่หลงไม่ถูกข้อมูลมันท่วมเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าสุดท้ายจริงๆจะใช้ข้อมูลในส่วนไหนกันแน่ก็คือสามารถแยกแยะสาระสำคัญจากข้อมูลจำนวนมากได้นะอันที่10เรื่องของ virtual collaboration
คนเราจะทำงานในแง่ของเวอร์ชวลมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งการทำงานแบบเวอร์ชวลเนี่ยมันจะมีวิธีการทำงานไม่เหมือนกับ face to face ถ้าต้องมีวิธีว่าจะทำงานให้คน participate ใน virtual จะทำงานให้ตัวเองเนี่ยสามารถ make presentation ใน virtual ต่างๆได้อันนี้เป็นสกิล10อย่างที่จะต้องมีในการทำงานในอนาคตถามว่าของเรามีการวางแผนเพื่อที่จะบ่มเพาะสกิลแบบนี้ให้กับประชาให้กับเด็กไทยรุ่นใหม่หรือคนที่ทำงานอยู่ปัจจุบันหรือไม่ผมไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเทรนนิ่งอะไรต่างๆเทรนนิ่งภาคเอกชนอาจจะมีเทรนนิ่งภาครัฐไม่มีหวังเลยเทรนนิ่งภาครัฐไม่ได้ดูเรื่องประเภทนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่เรามีแรงงานไทยซึ่งต้องการการเทรนนิ่งคือแรงงานที่การศึกษาไม่ได้สูงมากนักเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก 60-70% นะผู้ที่ต้องการการเทรนนิ่งซึ่งจริงๆภาครัฐต้องเป็นคนให้เพราะว่าเอกชนรายใหญ่จะไม่รับพวกนี้ทำงานจริงๆเหมือนก็จะมี2เรื่องนะครับที่ดร.สมชัยให้แนวคิดไว้ก็คือเรื่องของวิชั่นซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นวิสั่นไม่ค่อยเป็นวิชั่นสักเท่าไหร่นะครับอันที่2เมื่อกี้เป็นผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าในมหาวิทยาลัยเองระบบการศึกษาเราอาจจะเน้นเรื่องขององค์ความรู้เราเน้นในเรื่องของตัว body of knowledge แต่สิ่งที่เราไม่ได้เน้นก็คือตกลงว่าการเรียนรู้อันนี้สกิลเซตที่คุณจะต้องประกอบเพื่อ นำไปใช้ทำให้งานสำเร็จจริงๆแล้วมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆเป็นประเด็นที่คุณรุ่งโรจน์ทิ้งเอาไว้ภาพหนึ่งที่บอกว่าวันนี้ SCG เติบโตขึ้นมาได้ทำ R&D เพิ่มขึ้นนักวิจัยจำนวน PhD ก็เพิ่มขึ้นจากไม่ถึง10คนเป็นตอนนี้100กว่าคนก็เหมือนกับ SCG ก็จะเป็น1องค์กรที่ทำให้เห็นว่ากำลังคนเนี่ยสำคัญคราวนี้ SCG อะครับน่าจะมีอุปสรรคอย่างอื่นเพราะว่า SCG ต้องทำงานร่วมกับ Business Partner ที่เยอะมากเวลาเราต้องไปทำงานกับคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยคล่องขาดเหลืออย่างถ้าสมัยก่อนใช่ไหมครับรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของตัว FDI เวลาที่ญี่ปุ่นเขามาลงทุนสิ่งหนึ่งก็คือต้องทำให้ local supplier เข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นแต่คราวนี้ครับ SCG ต้องบริหารจัดการทั้ง local companies ในขณะเดียวกันเวลาที่ SCG จะต้องทะยานออกไปข้างนอกเราจัดการยังไงให้องค์พยพของเราเนี่ยครับเขาปรับตัวไปพร้อมกับเราตามแนวคิดที่เราบอกว่าเราอยากจะสร้าง innovation อยากจะสร้างของใหม่ครับผมคิดว่าพอคุยถึงเรื่องของ innovation เนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกนะที่เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าแล้ววัตถุประสงค์ในเรื่องของการที่ทำ innovation เนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงนะฮะซึ่งทำกันมาหลายปีเนี่ยเราก็ค้นพบนะฮะว่าวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยมันคือตอบโจทย์ลูกค้าได้ไหมนะฮะถ้าตอบโจทย์ลูกค้าได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างแวลูได้สร้างแวลูได้เนี่ยมันก็อยู่ไปได้อย่างยั่งยืนนะสามารถที่จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยมันเจริญเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนพอคุยถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆเป็นตัวที่เป็น guiding principle นะฮะของภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมในการที่ทำ innovation ตรงนี้นะฮะว่าทำยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้นะสามารถที่จะสร้างแวลูให้กับลูกค้าได้ในระยะยาวสร้างได้หลายอย่างนะฮะทำให้ลูกค้ามีต้นทุนที่ถูกลงอันนี้ก็ทำได้นะฮะทำให้ลูกค้าทำงานได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็สามารถทำได้ยกตัวอย่างนะฮะอย่างเรามีสินค้าหนึ่งเราเรียกว่า Green Carton นะฮะก็เป็นเรื่องของ Packaging นะครับอันนี้คือเราพัฒนาไปแล้วเนี่ยในทุกๆ Generation เนี่ยเราจะมี Saving ประมาณสัก 10% นะ Saving ในลักษณะที่ว่าทำให้ต้นทุนของลูกค้าเนี่ยถูกลงไป 10%อาจจะออกในลักษณะที่ว่า เขาสามารถขนส่งของนะฮะเพิ่มขึ้นได้อีก 10% นะครับโดยค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมนะฮะหรือทำให้เขาสามารถที่จะเซฟในลักษณะของเวลาในการทำงานได้อีก 10% นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เป็น value ที่เรา deliver ให้กับทางลูกค้าแล้วเราก็มีการพัฒนาอย่างเงี้ยต่อเนื่องทีนี้พอคุยในตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปนั่งดูว่าจากเป้าตรงเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะสร้าง common platform นะฮะให้กับคนที่อยู่ใน supply chain ของเราตรงนี้ยังไงได้คือจะบอกว่า 10% เนี่ยมันก็ต้อง 10% ทั้งหมดนะฮะคนที่เป็น supplier ของเราหรือคนที่เป็น business partner ของเราก็ต้อง 10% เหมือนกันนะครับถ้าทำได้ดีกว่านั้นคือสามารถที่จะไป create value พร้อมกับลูกค้าได้อันนี้ยิ่งดีกว่าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า innovation เนี่ยมันจุดจริงๆเนี่ยมันคือต้องหาสิ่งที่เป็น common objective ตรงนี้ให้ได้ว่าสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ไหมถ้าตอบโจทย์ลูกค้าได้เราก็สามารถที่จะใช้การตอบโจทย์ตรงนี้นะครับเป็น principle ในการที่เราสามารถที่จะ create
นะฮะ value ขึ้นมาพร้อมๆกันของคนที่อยู่ใน supply chain ของเราทั้งหมดตรงนี้ได้ครับความท้าทายคือต้องเริ่มฝึกมองในเรื่องของตัว customer insight ถ้าเราเริ่มชินเริ่มช่วยเหลือเขาได้ตรงตามความต้องการแน่นอนเขาวินเราก็วินในเชิงของตัว business ที่อยู่ใน supply chain เดียวกับเราแต่คราวนี้ความท้าทายมุมนี้ผมว่าน่าจะค่อนข้างยากนิดนึงถ้าเรามองในเรื่องของตัว SME ที่มีอยู่เต็มไปหมดเลย SCG เขาคิดได้ก่อนทำได้ก่อนออกกำลังเยอะนิดนึงแต่พอดีถ้าเราหันมามองว่า SME ที่โอ้โหแตกต่างหลากหลายแล้วคนช่วยก็ถ้าโชคดีอยู่กับ SCG หรืออยู่กับบริษัทใหญ่ก็โชคดีไปเพราะว่ามีคนช่วยยกระดับศักยภาพในการทำงานแต่ว่าแล้วถ้าเกิดเป็นตัวเขาเองครับคุณอิสระจริงๆแล้วตัวอุปสรรคที่เขาเจอแนวคิดที่จะบอกว่าเขาจะต้องเก่งขึ้นเติบโตขึ้นน่าจะเป็นยังไงบ้างครับครับผมจะลองยกตัวอย่างสองตัวอย่างดีไหมครับนะครับ SME จริงๆข้าวไก่แจ้เนี่ยเขาเติบโตมาจากชลบุรีนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นคนตาไก่แจ้นะครับเพราะคุณพ่อชอบไก่แจ้นะครับเขาเดี๋ยวนี้เขาปีนึงขาย 3,000 ล้านเขาแพ็คเกจิ้งข้าวเนี่ยที่เป็นคุณภาพดีเนี่ยแต่ว่าลูกเนี่ยกลับมาเนี่ยก็อยากจะทำแตกต่างโดยที่จริงๆแล้วลูกก็ไปเรียนรู้ในการที่จะแพ็คข้าวเอาไปขายข้าวเก็บเงินเหมือนพ่อนะครับไปส่งเองเก็บเงินเองเหมือนตอนที่พ่อเริ่มนะโดยที่ลูกเนี่ยมาคิดว่าเอ๊ะมันทำอะไรได้อีกเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือไปวิจัยในเรื่องของใช้เวลาเกือบ2ปีนะครับเขาบอกต้มไอ้ข้าวเหนียวเนี่ยเป็นร้อยๆแบตช์เพราะว่าทำยังไงไปขายเซเว่นจะทำไอ้ข้าวต้มมัดเนี่ยข้าวต้มมัดเนี่ยเซเว่นเขาบอกว่าเก็บได้กี่วันเขาบอกได้14วันเขาบอกไม่รับเพราะอย่างน้อยต้องได้เดือนหนึ่งเขาต้องทำวิจัยก็เข้าใจว่ามอบุรพานะครับกับมออะไร2อันคือบางทีเนี่ยบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไปทำงานแล้วมันไม่มีเครื่องมือต้องมาอีกที่หนึ่งนะครับ2แห่งเขาทำอยู่จนสำเร็จตอนนี้เขาอยู่ได้6เดือนแล้วก็ขายที่เซเว่นตอนนี้มันก็ไม่พอขายนะครับตอนนี้คืออันนี้เขาทำมา2ปี2ปีกว่า3ปีแล้วนะครับมันขายดีมากแล้วขายไปต่างประเทศด้วยนะครับแม่นภาบอกได้เลยว่าแบรนด์แม่นภาแพ็กเกจิ้งยังไม่สวยมากนะครับที่ผมดูนะแต่มันก็ทานได้อร่อยแล้วไม่ต้องฮีทอัพอย่างเงี้ยมันก็เป็นอินโนเวชันแบบ SME แต่ตอนนี้เขาขายไปเยอะนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมว่าอย่างกับทางเกษตรชุมชนเนี่ยตลาดเนี่ยมันอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าชุมชนต้องไปซื้อที่อื่นมาแต่ชุมชนเนี่ยมันไม่มีของดีให้งั้นผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างครัวเรือนต้นแบบเกษตรพอเพียงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีสไลด์ให้ดูนะครับที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองเรือกุดกว้างเนี่ยนะครับนะตำบลกุดกว้างเนี่ยซึ่งโรงงานเราเนี่ยเป็นไปส่งเสริมไว้เป็นเกษตรต้นแบบนะครับเนี่ยเขามีที่ดินปลูกอ้อยอยู่ประมาณ14ไร่นะครับแล้วก็แต่มีเอาพื้นที่ที่เอามาปลูกผักผลไม้ผักเนี่ยนะครับจะดูถ้าเห็นจะอาจจะเนี่ยครับเขาจะเลี้ยงสัตว์ปลูกมะนาวในที่พอปปูล่าตอนนี้นะมีมะนาวเยอะนะครับแล้วก็ดูที่โรงงานที่บ้านพักเขานะครับนะเป็นแบบนั้นสองคนสามีภรรยาทำเองนะครับผมถามว่าใช้แรงงานไหมบอกทำเองมีโรงสีเล็กๆนะครับไว้สีข้าวชาวบ้านเนี่ยที่น่าสนใจคือว่าเอาลำกับเอาข้าวที่หักแล้วเนี่ยเขาเรียกปลายข้าวเนี่ยเอามาเลี้ยงแม่หมูแล้วก็เลี้ยงพันหมูขายด้วยนะครับเลี้ยงแม่หมูแล้วก็เอามูลสัตว์เนี่ยเอาไปหมักมาทำเป็นปุ๋ยต่อไปแล้วเขามีบัญชีครัวเรือนมะสีเขียวสีเหลืองเนี่ยบัญชีครัวเรือนบัญชีหมูบัญชีอ้อยนะฮะเขาจะมีหมดเท่านี้แหละครับเขาใช้5ไร่เนี่ยมีเลี้ยงปลาด้วยนะครับเอามูลปลาก็เอามาใส่ในไร่เหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยปีนึงเขาได้เฉพาะส่วน5ไร่เนี่ยเขาได้ประมาณ 170,000 บาทนะ 170,000 บาทเขาขายผักในชุมชนทั้งหมดผมถามว่าแล้วไปขายที่ไหนก็บอกในชุมชนไม่พอขายครับนะครับก็นี่เฉพาะชุมชนนะครับแล้วก็ส่วนอ้อยเนี่ยปีนึงเขาก็ได้เกือบ 200,000 บาทนะครับรวมนะครับแต่ถ้ากำไรอาจจะมีสัก 6-7 หมื่น
สองคนสามีภรรยาเนี่ยเขามีเงินเหลือนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยผมถามว่าเออองค์ความรู้มาจากไหนที่น่าสนใจครับว่าที่จะพูดเรื่องนี้ก็คือว่าเขาบอกเขาคิดทุกวันอ่ะเขาดูจากอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นประโยชน์เพราะว่าทางรัฐบาลที่จะทำหมื่นหมู่บ้านหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับไฮสปีดเนี่ยถ้าหากว่าเราสอนให้เขาใช้เป็นเนี่ย Google เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดที่มันมีอยู่นั้นผมคิดว่าอันเนี้ยที่ผมเห็นแล้วมีอีกอันนึงก็คือว่าไปดูระบำเปลี่ยนหน้าที่อุดรหอค้าไทยจัดงานใหญ่เนี่ยคนที่มาแสดงเนี่ยร่ายรำเหมือนคนจีนเลยนะครับสวยงามมากใส่ชุดใส่อะไรเนี่ยเวลาเปลี่ยนหน้าเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าโอ้โหนี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยเมืองจีนเขาบอกไม่ใช่เรียนเองเขาเรียนจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเพราะมันมีองค์ความรู้แล้วมันเห็นวีดีทัศน์ที่มันเห็นได้วิธีการต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยสนใจแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ในข้อมูลที่มีอยู่อันนี้ผมคิดว่าส่วนตลาดอีกอันนึงที่ตอนนี้ที่เครือข่ายประชารัฐเราก็คือว่าถ้าหากทำสินค้าในชุมชนเนี่ยนะครับจะเป็นเซเว่นก็ดีนะครับบิ๊กซีแมคโครโลตัสก็เรียกว่าบริษัทเหล่านี้เขารับซื้อเขาจัดมุมให้เลยตอนนี้นะครับโครงการที่เราทำร่วมกันเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดเนี่ยไปถามก็แล้วกันว่าต้องการอะไรแล้วก็เราทำให้เขาได้ในคุณภาพนะครับคุณภาพที่สำคัญนะครับที่ผมคิดว่าตลาดมันมีอยู่ในประเทศอยู่แล้วครับครับผมครับจริงๆผมว่าอันนี้ที่คุณอัศระชี้ให้เห็นผมว่าน่าสนใจเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงตัว Industry 4.0 มีการพูดกันเยอะเลยว่าเอ๊ะมุมมองของตัวดิจิทัลเทคโนโลยีจะมาช่วยยังไงผมว่าดิจิทัลเทคโนโลยีหรือ Industry 4.0 กับ Thailand 4.0 มันเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังจะพูดถึงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็เรียนรู้มีมุมนึงที่เมื่อกี้คุณอิสระแชร์นะครับผมว่ามุมมองของนวัตกรรมจริงๆไม่ได้จบแต่เพียง manufacturing base ไม่ได้จบแต่เพียงในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพแต่มุมมองนวัตกรรมในเชิงสังคมที่ทำให้คนในชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเองซึ่งอันนั้นก็ต้องเข้าใจรูปแบบแล้วก็การสร้างแนวทางใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำให้เขาเห็นว่าคุณสามารถที่จะหาแนวทางอยู่ได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ Thailand 4.0 ควรที่จะสื่อสารออกไปคุณดวงใจครับคราวนี้เมื่อกี้ดร.สมชัยพูดทิ้งเอาไว้ว่าคนสำคัญสกิลสำคัญแล้วก็ดูเหมือนว่าการที่เราบอกว่าเมืองไทยมหาวิทยาลัยก็ติดขัดเรื่องนี้และวิธีการที่จะสร้างช็อตคัทที่ดีที่สุดก็คือการแท็บทาเลนต์จากคนที่อยู่ใกล้ๆเราหมายความว่าประเทศใกล้ๆหรือแม้แต่ประเทศที่อยู่ห่างไกลมีคนเก่งพอดีผมเพิ่งทำสวนอยู่เชียงใหม่นะครับเจอฝรั่งเต็มเลยบางคนก็มาเปิดขนมปังแล้วแย่งกันเลยผมเนี่ยขนมปังสวิตเจ้าแรกของโลกอีกเจ้าหนึ่งก็บอกว่าผมเป็นสุดยอดของสวิตใต้เทือกเขาแอลผมก็เลยไม่รู้จะซื้อเจ้าไหนประเด็นที่น่าสนใจคือวันนี้แรงงานข้ามชาติเยอะมากทาง BOI เรามองยังไงในเรื่องของการที่จะสร้างประโยชน์จากแรงงานเหล่านี้เราจะทำให้ความรู้เนี่ยกลับเข้ามาสู่การพัฒนาองค์กรไทยครับค่ะก็คำถามเรื่องคนเนี่ยเราพูดกันเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นจะเรียกว่าข้อที่จริงที่เราอาจจะต้องยอมรับว่าเรามีคนไม่พอนะคะในช่วงที่ผ่านมาที่เราพยายามดึงหรือว่ากระตุ้นการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เราเจอก็คือเรื่องการหาคนนะคะยกตัวอย่างง่ายๆว่าตอนนี้เรื่อง Cyber Security เนี่ยเป็นประเด็นฮอตฮิตนะคะแต่ต้องถามว่าถ้าเราจะไปทางด้านFinTech เราจะไปเรื่อง Digital Cluster เราสร้างคนมาเพียงพอสำหรับ Cluster ที่เราต้องการที่จะสร้างหรือเปล่านะคะพอดีก็ได้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เข้ามาสนใจบริษัทจากต่างประเทศนะคะที่สนใจจะมาทำธุรกิจทางด้าน Cyber Security ก็ไปเชื่อมโยงเขากับภาคการศึกษาอันนี้ก็เป็นเรื่องทีนี้ถามว่าเรามีช็อตคัทไหมว่าเราจะเอาคนแทบหาคนที่เขามีความสามารถอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องไปมองหาไกลที่จริงตอนนี้ที่กำลังคิดกันอยู่คือเรื่องอย่างยกตัวอย่างอย่างกลุ่มดิจิทัลเนี่ยก็คือพวกที่เราเรียกว่าดิจิทัลนอร์แมทก็คือพวกที่ร่อนเร่ไปมานะคะส่วนหนึ่งก็จะมาอยู่เมืองไทยจำนวนมาก
พวกนี้ก็มีจำนวนมากที่เขามีสกิลค่อนข้างสูงนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องหาทางทำยังไงที่ให้เขามี contribution อย่างถูกต้องนะคะตอนนี้เราก็คิดอยู่ว่าเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เนี่ย BOI ก็ให้ส่งเสริมมานานนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าท่านที่อยู่ในห้องนี้ถ้าใครอยู่ในสาขานี้นะคะท่านโครงการของท่านอาจจะขอ BOI ได้สิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะเราก็มองว่าที่จริงแล้วเราน่าจะไปแทบความเชี่ยวชาญเหล่านี้แล้วทำยังไงที่จะสร้างความเชื่อมโยงกับคนในประเทศเรากับคนไทยนะคะอย่างโครงการที่เป็นของต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยกลุ่มซอฟต์แวร์เราก็จะดูนะคะว่ามีการจ้างคนไทยเท่าไหร่คนต่างชาติเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราต้องการให้เขามีการถ่ายโอนทักษะเนี่ยไปถึงคนไทยด้วยนะคะแม้ว่าจริงๆนโยบาย BOI เนี่ยเราก็จะช่วย facilitate ในแง่ว่าถ้าเขาต้องนำเข้าคนต่างชาติเข้ามาทำงานเนี่ยเราจะอำนวยความสะดวกแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นเราก็ยังมองว่าจำเป็นจะต้องใช้คนต่างชาติมากขนาดนี้หรือต้องมีคนไทยเข้ามาร่วมงานจำนวนอย่างน้อยต้องเท่านั้นเท่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราเองก็ได้ประโยชน์จากการถ่ายโอนเทคโนโลยีนะอันนี้เรื่องคนอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบนะคะว่าเราใช้สิทธิประโยชน์เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างการสร้างคนกับตัวสิทธิประโยชน์ก็คือว่าถ้าอยากได้สิทธิประโยชน์นี้คุณก็พาร์ติซิเพตในการสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีคนทำโน่นทำนี่ทำนั่นเยอะแยะไปหมดนะคะเราดูเหมือนว่าเราจะขาดตัวเชื่อมนะคะทำยังไงที่จะต่อจิ๊กซอให้ได้อันนี้ก็ซึ่งถ้าเราต่อได้เนี่ยเรื่องคนเราจะหน้าที่จะแก้ปัญหาไปได้ในระดับหนึ่งนะคะพยายามใช้เชื่อมโยงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่เพื่อ นำไปสู่การสร้างคนครับผมขอบพระคุณครับอันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วครับอีกประมาณ15นาทีดูแล้วเหมือนคุณรุ่นใหม่เต็มไปหมดเลยคนรุ่นใหม่มีคำถามไหมฮะบางท่านก็ก้มหน้าว่าฉันไม่ใหม่ฉันเก่านะครับผมอเมริกาก็ดีสิงคโปร์ก็ดีเขาเน้นในเรื่องของการปูพื้นฐานของเด็ก Gen Z 4.0 นะฮะของอเมริกาเนี่ยเราเรียนแบบได้คือเขาอายุ11 12และ13เขาจะมีวิชาหนึ่งที่เป็นภาษาที่สองของเขาเรียกว่า Code Language บ้านเราสนใจแต่ส่วนที่เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษหรือพื้นฐานภาษาไทยหรือพื้นฐานของการดำเนินชีวิตแบบไทยๆเนี่ยจำเป็นจะต้องแทรกสิ่งที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยนะในอนาคตเพราะว่า Code Language มันเป็นตัวที่นำมาซึ่งตรรกะในการคิดในการทำสิ่งที่อาจารย์สมชัยพูดถึง10ประการนั้นนะฮะมันต้องมีเบสิกของโค้ดแลงเกจเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นทีนี้เรากระตุ้นที่ผู้ใหญ่ไม่ได้ล่ะครับไม้แก่ดัดยากไปที่Gen Z ดีกว่าขอให้อายุ11 12และ13เป็นวัยที่เรียนโค้ดแลงเกจมาร์คแซกเกอร์เบิร์ดนะฮะเขาเองเขาก็เริ่มเรียนตั้งแต่อายุ11พอ12ปีเขาสร้าง Facebookเพราะฉะนั้นการที่คิดแบบมีตรรกะมันนำมาซึ่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็อีกหลายๆศาสตร์เนี่ยนะฮะตามมาเป็นทิวแถวทีนี้ก่อนที่จะไปถึงประเภทเรียนแบบป้อนให้เรียนแบบคิดบ้างคนไทยคิดไม่เป็นตัดสินใจไม่เป็นนะฮะหรือเลือกทางเลือกของตัวเองไม่เป็นตัวเองมีแต่เป็นผู้รับตัวเองไม่เคยเป็นผู้คิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้เริ่มกลับไปดูที่ Gen Z เพื่อที่จะสร้างความคิดสร้างสรรค์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะทางด้านตรรกะก็ดีก
คณิตศาสตร์ก็ดีวิทยาศาสตร์ก็ดีนวัตกรรมทั้งหลายก็ดีขึ้นมาใหม่คือพูดง่ายๆว่าของเก่าเนี่ยนะฮะแก้ยากขอให้ไปแก้ที่พื้นฐานเนี่ยนะฮะก่อนได้ครับขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะนะครับอันนี้เวลาใกล้หมดแล้วผมเป็นคำถามพิเศษคือเราพูดถึงว่าเราจะก้าวข้ามได้ยังไงละผมว่าปัญหาของประเทศไทยก็คือบางครั้งถ้ามันไม่ถึงเวลาตื่นเต้นไม่ทำครับคือวิกฤตไม่มาวุฒิปัญญามันไม่เกิดขึ้นนะเหมือนเด็กจะต้องส่งงานนะครับคำถามเนี่ยก็คือถ้าเรายังปรับตัวช้าอยู่ความเสี่ยงที่ทั้งประเทศและเราจะเจอน่าจะเป็นอะไรครับดร.สมชัยครับคืออันหนึ่งที่เห็นชัดๆก็คือว่าเศรษฐกิจไทยโตช้าลงมากแล้วนะครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนโต 6-7% ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ได้ 3% ดีใจแล้วนะครับคือการที่มันโตช้าไปเรื่อยๆทั้งที่จริงๆเราก็ยังไม่รวยนะครับเริ่มมีคำพูดว่าเราแก่ก่อนรวยนะไอ้คำว่าแก่ก่อนรวยเนี่ยผมว่ามันเป็นวิกฤตในตัวมันเองนะเพราะว่ามันจะมีคนซึ่งเข้าสู่วัยสูงอายุวัยเกษียณต่างๆแล้วจริงๆไม่ได้มีเงินเก็บเลยซึ่งสุดท้ายจะเป็นภาระให้กับลูกหลานภาระให้กับสังคมตรงนี้จะเป็นวิกฤตเราเริ่มเห็นตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยตรงนี้จะแรงมากนะแล้วงบประมาณแผ่นดินเนี่ยจะเริ่มไม่พอเพราะว่าไม่มีคนทำงานเก็บภาษีก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโจทย์ที่เราต้องพูด 4.0 เนี่ยต้องการดึงให้ตัวการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยกลับไปสัก 5% ไปอย่างน้อยก็ยังดีนะครับไม่งั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการหลุดจากกระดักประเทศรายได้ปานกลางเลยนะเราอาจจะยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่วิกฤตเพราะว่ามันไม่ได้มาทีเดียวนะมันมาแบบซื้อเศรษฐกิจไทยมันแบบซึมอ่ะซึมไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราบางทีไม่รู้ตัวปุ๊บถึงเวลาปุ๊บก็ดิ่งเหวไปเลยนะครับแม้ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันก็เป็นเรื่องของ mindset อ่ะเราต้องอ่านเกมให้ออกไม่ใช่ว่าเอ้ยมันซึมแต่มันไม่ได้แย่นักฉันก็ไม่ทำอะไรนะเราต้องดูว่าถ้ามันซึมไปสัก10ปีเนี่ยมันไม่ได้ละเราต้องทำอะไรละนะประเด็นเรื่องที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่เรื่องที่ว่าต้องไปบ่มเพาะคนตั้งแต่เด็กอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำและสำคัญมากๆนะมันมีงานวิจัยที่ชัดเจนว่าการดูแลเด็กเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงสุดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมนะแล้วที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้น้อยเกินไปครับครับผมขอบพระคุณครับคุณรุ่งโรจน์ครับคำถามเดียวกันถ้าเราปรับตัวช้าเนี่ยวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับประเทศเราน่าจะมีมุมไหนบ้างครับคือว่าถ้ามองจากมุมมองของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะปรับตัวช้าก็คือธุรกิจก็อยู่รอดไม่ได้นะสายที่เห็นตอนแรกเลยก็คือว่ายอดขายก็โตช้านะฮะกำไรนะเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ยิ่งนานก็จะยิ่งหดลงนะแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยพอถึงตอนที่ลงเนี่ยมันจะลงค่อนข้างแรงนะแล้วพอลงค่อนข้างแรงเนี่ยมันจะเรียกว่าดูดแคปิตอลดูดรีซอร์สของเราออกไปอย่างค่อนข้างมากนะเพราะว่าพอองค์กรเนี่ยไม่มีการพัฒนาให้เจริญเติบโตองค์กรไม่สามารถที่จะทำกำไรได้เนี่ยนะฮะพนักงานในองค์กรเองเนี่ยก็เรียกว่าเหนื่อยนะขวัญกำลังใจก็จะเสียนะครับการที่จะ attract คนนะที่มีฝีมือมีความสามารถเข้ามาก็จะยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจากมุมมองของอุตสาหกรรมเองเนี่ยมีความจำเป็นที่ผู้บริหารนะฮะหรือในระดับท็อปของอุตสาหกรรมเองเนี่ยนะฮะต้องมีความลักษณะที่มองออกไปข้างหน้าตรงนี้ให้ค่อนข้างมากต้องตื่นตัวให้มากบางครั้งจำเป็นต้องเปลี่ยนนะฮะก่อนที่จะโดนเปลี่ยนนะฮะโดยคู่แข่งของเราหรืออะไรต่างของเราเพราะหนีไม่พ้นนะฮะตรงนี้เพราะว่าในหลายๆอุตสาหกรรมของบ้านเราเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเราแข่งกันระดับโลกนะฮะคือเราไม่ได้แข่งกับคู่แข่งที่เป็นระดับโลกอย่างเดียวเรามีคนแข่งกับคนที่ทำอินโนเวชันหรือทำนวัตกรรมอย่างเงี้ยทั้งโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผู้ประกอบการเองหรือภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยตรงนี้จำเป็นที่จะต้องตื่นตัวมากแล้วก็การตัดสินใจนะหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับการผลักดันจากผู้บริหารค่อนข้างมากอันนี้ผมคิดว่าเป็นสกิลหนึ่งนะฮะของผู้บริหารที่จะต้องมองไปข้างหน้าตรงนี้ให้ได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมองบางทีเราก็เรียกว่ามองข้ามช็อตครับผมนะฮะมองขึ้นไป1-2เจเนอเรชันของการแข่งขันอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ผมก็เชื่อว่าภาคเศรษฐกิจสังคมประเทศชาติก็คงไปรอดได้ครับครับผมขอบพระคุณครับคุณอิสระครับคำถามเดียวกันครับถ้าสมมติว่าเราปรับตัวช้าวิกฤตที่จะเกิดกับเราคือถ้าเรามองถึง SME เนี่ยมันจะมีคน 2-3 กลุ่มนะกลุ่มที่ปรับช้าก็ต้องเลิกไปทำอาชีพอื่นต้องหาทางก็สุดท้ายก็เป็นพวกแรงงานนะครับไปใช้แรงงาน
ะครับไม่ใช่เป็นของตัวเองครับถ้าทำไม่ได้นะครับแต่มันจะมีกลุ่มที่คนรุ่นใหม่เนี่ยที่มันไปได้เร็วนะครับเดี๋ยวนี้เราพูดกันแล้วว่าปลาใหญ่มันไม่ใช่กินปลาเล็กเพราะปลาเล็กมันว่ายน้ำเร็วกินยากเหมือนกันนะฮะมันแข่งกันที่ตรงนี้งั้นผมคิดว่ามันจะมีประเภทที่ตัวเองไปไม่รอดแล้วก็ต้องไปเป็นแรงงานส่วนคนที่เขาไปไหวเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะเก่งนะถ้าเขาจะปรับตัวของเขาได้เร็วงั้นคนรุ่นใหม่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าหอการค้าไทยเราเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเรามีคนที่เรียกว่ายังแชมเบอร์เนี่ยประมาณ 4,000 กว่าคนคนพวกนี้ความรู้ดีนะครับแล้วเราก็กำลัง2ปีกว่ามาเนี่ยเราก็มีการบ่มเพาะเขานะครับแล้วก็เอาเข้ามามีส่วนร่วมในหลายกระบวนการเนี่ยผมคิดว่าคนกลุ่มนี้จะไปได้ดีแล้วก็โดยเฉพาะพื้นฐานเขาเนี่ยเป็นลูกของกรรมการหรือของพ่อค้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วงั้นถ้าหากว่าประเทศเราเนี่ยเปลี่ยนนโยบายในเรื่องของการที่จะให้คนเก่งๆเข้ามาเข้าออกในประเทศเราได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่เอาแรงงานประเภทแรงงานชั้นต่ำอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้คนของเราเนี่ยเพราะโอกาสเนี่ยตอนนี้มันประเทศเพื่อนบ้านมันผมเพิ่งกลับมาจากประเทศลาวเมื่อวานเนี่ยโอ้มันยังเรายังมีโอกาสเยอะครับลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าเนี่ยเรายังมีโอกาสเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราสู้หรือไม่ถ้าเราไม่สู้เราก็ไปเป็นแรงงานถ้าเราสู้เราก็ยังมีโอกาสเยอะครับผมครับขอบคุณครับคุณดวงใจครับว่าถามว่าถ้าเราไม่ปรับตัวอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะอันนี้คิดว่าหลายท่านคงมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาก็เห็นอยู่ว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเราก็ค่อนข้างที่จะซึมๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ปรับตัวนี่ก็ชัดเจนแล้วถ้ามองในแง่ของในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ชักจูงการลงทุนนะคะกระตุ้นการลงทุนเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยเราจะแข่งขันแทบจะไม่ได้นะคะต้องเรียนว่าอย่างนี้ว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้ในการดึงดูดโครงการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีสูงเนี่ยท่านเชื่อไหมคะว่าในบางโครงการเนี่ยเราอย่าคิดว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเขาจะสู้เราไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เขามีพื้นฐานในทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแรงกว่าเราเนี่ยแล้วเขาก็มีกำลังคนเรามองว่าถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยในแง่ของการถ้าการลงทุนมีน้อยนะคะอย่างที่เมื่อกี้คุณรุ่งโรจน์พูดเนี่ยก็คือมันก็กระทบไปหมดฉะนั้นเรียกว่าตอนนี้ถามว่าเราควรจะปรับตัวไหมไม่เป็นคำถามแล้วนะคะเราต้องปรับตัวเท่านั้นเราไม่มีออปชันอื่นค่ะครับผมขอบพระคุณครับเดี๋ยวผมขอสรุปภาพรวมแบบนี้นะครับของเซสชันนี้สรุปง่ายๆ Thailand 4.0 Do or Die ไม่ทำตายอย่างเดียวจะตายด้วยท่าไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดจะ survive ต้องขอบคุณ วิทยากรของเราในวันนี้นะครับให้ไว้หลายประเด็นเลยอันดับแรกต้องเริ่มมาที่ตัวมุมมองในการกำหนดวิสัยทัศน์ของตัวเราเองคำว่าวิสัยทัศน์เป็นวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลนะฮะถ้าเราเป็นผู้ประกอบการรายย่อยวิสัยทัศน์เรากำลังจะพูดถึงวิสัยทัศน์ของ corporate เราต้องการความชัดเจนในเรื่องของการที่จะบอกว่าในอนาคตหลีกหนีไม่ได้การกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องนวัตกรรมจะเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ถ้าเรากำหนดเป้าหมายของนวัตกรรมความน่าสนใจก็คือนวัตกรรมไม่ได้หมายความเพียงแค่ product มันกำลังจะพูดถึงกระบวนการเรากำลังจะพูดถึงในเรื่องของตัวการบริการที่น่าสนใจวันนี้มีมุมมองของนวัตกรรมในเรื่องของตัวสังคมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับความชัดเจนของตัวเป้าหมายวัตถุประสงค์เป็นเรื่องหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือเราได้ฝึกตัวเราเองหรือยังในการที่จะมองหาความต้องการของคนอื่น customer insight customer values ถ้าเราสามารถที่จะมองเป็นเราสามารถที่จะตั้งโจทย์เป็นเราก็จะมีโอกาสในการทำของใหม่มาตอบโจทย์เขาได้หลีกหนีไม่ได้ครับในเรื่องของตัวการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแต่คราวนี้คำว่าทรัพยากรบุคคลที่เราจะต้องใส่ใจเป็นภาพที่เหมือนกับซัพพลายเชนที่สำคัญในการที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นเรากำลังจะพูดถึงคนเจนในอนาคตขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดว่าเราควรจะต้องบ่มเพาะคนในยุคปัจจุบันเพื่อที่จะพร้อมใช้ในอนาคตเราจะเป็นจะต้องบ่มเพาะคนที่อยู่ในองค์กรในปัจจุบันที่จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติเพิ่มทักษะที่สำคัญมากไปกว่านั้นถ้าเราเป็นคนที่เข้มแข็งสิ่งสำคัญก็คือการมอง business supply chain เราเก่งเราก็ต้องช่วยให้เขาเก่งเมื่อเขาเก่งเราก็จะเก่งมากขึ้นนะครับมีมุมนึงเมื่อกี้ซ่อนอยู่เบาๆผมชอบมากเพราะว่าเป็นมุมเดียวที่ทำให้ภาคการศึกษาดูดีขึ้นมานะครับก็คือการที่บอกว่าถ้าวันนี้เป็นบริษัทเล็กบริษัทใหญ่คิดแต่ทำไม่ได้
แหล่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะแปลงสิ่งที่คุณคิดประสบความสำเร็จได้ก็คือการสร้างความสัมพันธ์หรืองานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าเราติดขัดทำอะไรไม่ถูกมีหน่วยงานช่วยเหลืออยู่เต็มไปหมดเลยที่น่าสนใจมากที่สุดวันนี้ก็คือทางดร.สมชัยแล้วก็คุณดวงใจพูดว่าแนวคิดนี้ไม่ได้เพิ่งมีนะครับมีมานานแล้วนะฮะแต่ผมว่าวันนี้ที่รัฐบาลที่สวทช.จัดงานที่เราเน้นเรื่องนี้ก็คือเราควรจะต้องเพิ่มอัตราเร่งของเราที่บอกว่าถึงเวลาแล้วแหละที่ไม่ใช่แค่ขยับแต่เราคงจะต้องวิ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวเองไปสู่ยุคของ 4.0 ให้ได้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้ง4ท่านเป็นอย่างสูงนะครับดร.สมชัยนะครับจิตสุชนนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงจาก TDI ครับขอเสียงตบมือด้วยครับคุณรุ่งโรจน์นะครับรังสีโยภานะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ครับผมวิทยากรท่านที่2นะครับคุณอิสระว่องกุศลกิจนะครับท่านประธานสภาการค้าแห่งประเทศไทยครับและคุณดวงใจอัศวะจินตจิตนะครับรองเลขาธิการ BOI ครับผมและผมภูมิพรธรรมสิเดชขอบพระคุณสำหรับเซสชั่นในวันนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับวิทยากรทุกท่านครับขอเสียงประมือให้กับทั้ง5ท่านอีกครั้งบนเวทีด้วยค่ะท่านผู้เกียรติคะสำหรับหัวข้อนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะอยู่ที่ตัวเราด้วยรวมถึงอยู่ที่พวกเราทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกันหรือเปล่าสำหรับการเข้าสู่โมเดล Thailand 4.0 และโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญทั้ง5ท่านอยู่ต่อบนเวทีเพราะว่าในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านสุวิภาวรรณสาธบให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับทั้ง5ท่านในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านดร.สมชายจิตสุชนนะคะท่านผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยท่านรุ่งโรจน์รังสีโยภาสท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์จำกัดมหาชนขอขอบพระคุณคุณอิสระว่องกุศลกิจท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยขอบพระคุณคุณดวงใจอัศวจินตจิตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและผู้ดำเนินรายการผู้ทรงคุณวุฒิในวันนี้ท่านดร.ภูมิพรธรรมสถิตเดชผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณทั้ง5ท่านนะคะหลังจากที่ได้รับของที่ลึกจากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการแล้วนะคะท่านสุวิภาแล้วเรียนเชิญทั้ง6ท่านถ่ายภาพร่วมกันสัก1ภาพสำหรับในการเสวนาวันนี้นะคะรบกวนท่านอาจจะขยับมาด้านหน้านิดนึงเพื่อได้ใกล้ชิดกันแล้วก็ได้เก็บภาพนะคะทั้งเฟรมได้ครบถ้วนเลยค่ะ